การเก็บน้ำคลองหลวงความจุน้ำประมาณ110ล้านลูกบาศก์เมตรที่กรมชลประทานจะก่อสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำคลองหลวงขึ้นที่พิกัด47 PQQ546-804 แผนที่มาตราส่วน1:50,000ระหว่าง5235และมีระบบส่งน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำโดยตรงเพื่อส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูกประมาณ 32,000 ไร่ตามที่วางโครงการไว้ได้จุดประสงค์หลักที่ได้วางโครงการก็เพื่อจะได้ก่อสร้างอย่างประหยัดและรวดเร็วเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและยังช่วยบรรเทาอุทกภัยในฤดูน้ำอีกด้วยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานเกี่ยวกับงานชลประทานเมื่อวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2525ณพระตำหนักจิตรลดาระโหฐานอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชโลธรอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นชื่อที่ชนะการประกวดจากการที่จังหวัดชลบุรีจัดขึ้นโดยมีความหมายว่าท้องน้ำขององค์พระมหากษัตริย์ที่ชื่อคลองหลวงชื่อดังกล่าวสำนักราชเลขาธิการได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้วโดยอ่างเก็บน้ำมีอาณาเขตบริเวณอยู่ในพื้นที่บ้านคลองตำบลท่าบุญมีอำเภอเกาะจันทร์จังหวัดชลบุรีมีพื้นที่ประมาณ 1,800 ตารางกิโลเมตรเป็นส่วนหนึ่งของลุ่มน้ำบางปะกงตอนบนครอบคลุมพื้นที่6อำเภอคืออำเภอบ้านบึงอำเภอพานทองอำเภอพนัสนิคมอำเภอเกาะจันทร์อำเภอบ่อทองและอำเภอเมืองชลบุรีประโยชน์พื้นที่ที่จะได้รับคือ 44,000 ไร่สามารถกักเก็บน้ำได้ถึง98ล้านลูกบาศก์เมตรจากเดิมพื้นที่บริเวณนี้ชาวบ้านทำการเกษตรแต่เมื่อถึงฤดูน้ำหลากก็ไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรเสียหายแต่เมื่อถึงฤดูแล้งน้ำก็ไหลออกไปหมดนายอโนไทยจันพูลผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่8เล่าว่าประโยชน์ของอ่างเก็บน้ำคือบรรเทาการเกิดอุทกภัยที่เกิดจากฝนตกหนักจนกลายเป็นน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมเพราะคลองหลวงเดิมไม่อาจระบายได้ทันและอนาคตเมื่อมีประชากรมากขึ้นความต้องการน้ำก็มากขึ้นนี่คือพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระวิสัยทัศน์ด้วยพระราชหฤทัยห่วงใยที่พระราชทานพระราชดำริให้จัดสร้างอ่างดังกล่าวและด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลที่เล็งเห็นความผาสุกของพระศกนิกรปัจจุบันอ่างเก็บน้ำคลองหลวงมีปริมาณน้ำในเขื่อนประมาณ60ล้านลูกบาศก์เมตรระบายน้ำวันละ 1-2 แสนลูกบาศก์เมตรเพื่อจ่ายให้กับเกษตรกรในพื้นที่ในการทำนาและทำประมงโดยชาวบ้านระบุว่าตั้งแต่มีเขื่อนทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีเมตตาต่อพระศกนิกรแล้วที่เขามาสร้างนี่เราก็ได้มาค้าขายตรงนี้ก็ได้คือเราก็ไม่ลำบากอ่ะเราก็ทำตามรอยพ่อว่าเศรษฐกิจพอเพียงทำน้อยกินน้อยถึงไม่เหลือเก็บมากมายอย่างเขาเราก็ไม่เดือดร้อนอ่ะท่านตรงงานอ่ะประทับใจตรงที่แบบดีแบบฟังดูข่าวว่าเราให้กันทุกวันอ่ะตอนท่านเดินท่านไปทำงานเนี่ยแบบท่านปาดเหนียวแบบน้ำตาก็ไหลแบบปลื้มอ่ะมันบอกไม่ถูกอ่ะความรู้สึกตรงนั้นมันบอกใครไม่ได้อ่ะแบบเราก็รู้แบบดีอ่ะแบบตื่นตันใจอ่ะนะเราก็เสียใจอ่ะถ้าไม่มีท่านเราก็ไม่มีวันนี้ไม่มีตรงนี้โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชโลธรจังหวัดชลบุรีคณะรัฐมนตรีมีมติให้ดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2552ด้วยงบประมาณจำนวน 6.7 พันล้านบาทเพื่อให้โครงการนี้เกิดขึ้นหลังมีการผลักดันยืดเยื้อมานานเกือบ50ปีแต่ในวันนี้ก็ประสบผลสำเร็จสร้างความปลาปลื้มใจอย่างมากให้แก่ชาวชลบุรีและเป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงตอนบนและสาขาเพื่อให้มีแหล่งน้ำเพียงพอสำหรับการเพาะปลูกการอุปโภคบริโภครวมทั้งช่วยป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่บริเวณลุ่มแม่น้ำตลอดจนรองรับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกด้วย